เริ่มเล่นลิเก10 ขวบ 10 ขวบที่เป็นคณะเด็กกำพร้าวัดสระแก้วแล้วนะครับแล้วก็ใช้ชื่อชยาแล้วทำไมตั้งชื่อว่าเป็นคณะเด็กกำพร้าวัดสระแก้วใช่ฮะทำไมที่นั่นเนี่ยเป็นศูนย์รวมที่เลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กยากจนตอนที่พี่อยู่เนี่ย 2,000 กว่าคนในวัดเนี่ยเขาจะมีลิเกมีลำตัดมีโขนก็เลือกเอาใครชอบอะไรก็ไปศาสตร์นั้นแต่ถ้าย้อนไปสมัยเนี่ยตอน10ขวบนี่เห็นบอกว่าเล่นลิเกแลกข้าวถูกครับคำว่าลิเกเด็กกำพร้าวัดสระแก้วอ่ะสิไม่ใช่ลิเกสายอาชีพแต่เป็นสายการกุศลเพราะฉะนั้นเด็กที่เล่นน่ะไม่มีค่าตัวนะหนูไม่มีค่าตัวก็คือเล่นแล้วเนี่ยก็คือหามาลัยหารางวัลกันหน้าเวทีเอาแต่เจ้าภาพก็บอกว่าหนูมีข้าวสารมาให้นะอย่างที่พี่เล่นตีนสะพานพุทธเนี่ยเล่นทุกปีเลยแล้วพี่ก็จะได้ข้าวสารทีละ100 กระสอบมั่ง200 กระสอบได้เสื้อผ้าข้าวสารอาหารแห้งคือได้มาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไปเลี้ยงเด็กกำพร้าที่วัดสระแก้ว